文化频道。接下来要播出的是华视新著名新闻泰国语。สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กรมควบคุมโรคยังไม่มีมาตรฐานการหยุดเรียนที่กระทรวงการศึกษาเมืองเกาสงได้ยื่นจดหมายให้แต่ละโรงเรียนว่าใน1วันชั้นเรียนเดียวกันหากมีนักเรียนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวน1ใน5แนะนำให้หยุดเรียน1สัปดาห์จนกระทั่งถึงตอนนี้โรงเรียนประถมและมัธยมจากทุกเขตมีทั้งหมด29ชั้นเรียนที่ถูกหยุดเรียนห้องเรียนว่างเต็มไปหมดไม่มีคนมาเรียนเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่วันหยุดเรียนแต่ทำไมไม่มีคนมาเรียนแท้จริงแล้วเป็นเพราะเด็กชั้นเรียนนี้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงแต่โรงเรียนมัธยมเสียวกังนี้โรงเรียนประถมทั่วเมืองเกาสงมีทั้งหมด12โรงเรียน29ชั้นเรียนที่ถูกให้หยุดเรียนครับ班级数一天里面有五个人以上五分之以上我们这学校就可以衡量来做停课处置นักเรียนที่ไม่ได้หยุดเรียนต่างใส่ผ้าปิดปากคุณครูในชั้นเรียนนั้นก็ประกาศการแพร่ระบาดไม่หยุดเป็นเพราะการระบาดจากปีใหม่จีนก็มีการเริ่มตั้งแต่ทุกระดับชั้นเรียนทั่วทั้งไต้หวันเปิดเรียนมีเกิน40ชั้นเรียนแล้วเป็นเพราะนักเรียนได้รับเชื้อจึงต้องมีการหยุดเรียนฝ่ายควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าได้มีการเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญแล้วเพื่อวางแผนมาตรฐานการหยุดเรียนทั่วประเทศฝ่ายกฎหมายภาคเหนือได้ทำการสุ่มผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จำนวน30แห่งพบ26แห่งที่กำหนดการคืนสินค้าไม่ได้มาตรฐานเช่นร้านค้าออนไลน์มีชื่อเสียงอย่างยูเนียนมอลล์โมโมไอปองมาโดยร้านค้าเหล่านี้ได้กำหนดให้ผู้บริโภคต้องคืนสินค้าภายในช่วงทดลองโดยห้ามสินค้ามีตำหนิเห็นได้ชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ประกอบการไม่แก้ไขภายในเวลาที่กำหนดโทษหนักสุดปรับเงินจำนวน 300,000 หยวนช้อปปิ้งออนไลน์สะดวกมากแต่หากได้รับสินค้ามีตำหนิสรุปว่าผู้บริโภคสามารถคืนสินค้าได้ภายในกี่วันผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ไม่น้อยต่างเขียนว่าสินค้ามีตำหนิต้องคืนภายใน7วันแต่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าไม่มีเรื่องแบบนี้依民法的规定你是在知悉知道这个瑕疵的6个月之内都可以主张瑕疵担保责任业者负瑕疵担保责任ฝ่ายกฎหมายภาคเหนือทำการสุ่มผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์30แห่งพบว่าร้านค้าชื่อดังอย่างยูมอลทีทีมอลโมโมไอปองมาร์โกแฮปปี้รวมทั้งสิ้น26แห่งกำหนดการคืนสินค้าไม่ได้มาตรฐานแท้จริงควรเป็นภายใน6วันของช่วงที่ผู้บริโภคนั้นพบว่าสินค้ามีตำหนิหรือภายใน5ปีที่มีการซื้อขายสินค้าเรียบร้อยสามารถคืนสินค้าได้ยังมีร้านเสื้อผ้าชื่อดังซาร่าหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดลตะกอนเคยเกิดเหตุการณ์ติดราคาผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ต้องประกาศข้อความการติดราคาแต่ในจำนวนร้านค้า30แห่งมี28แห่งที่ไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องความถูกต้องแต่เกิดจากการไม่อธิบายให้เข้าใจถือเป็นการผิดกฎหมายหากประชาชนพบว่าผู้ประกอบการนั้นกำหนดการคืนสินค้าที่ยากแก่การเข้าใจก็สามารถร้องเรียนกับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนตกลงไปในรางรถไฟกรมการขนส่งเตรียมพัฒนาระบบติดตามไฟฟ้าอัญชันฉลาดในอนาคตหากผู้โดยสารนั้นเกินเขตเส้นสีเหลืองหรือใกล้รถไฟมากเกินไประบบจะตรวจจับอัตโนมัติและทำการประกาศให้ผู้โดยสารออกไปและหากพบว่ามีกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวมากเกินไปก็จะแจ้งให้กับตำรวจโดยอัตโนมัติเช่นกันเร็วที่สุดคือเดือนมิถุนายนปีหน้าจะทำการติดตั้งทุกสถานี안전선 안쪽에서 기다려주시기 바랍니다 열차가 도착하면ภาพยนตร์ My Sassy Girl พระเอกได้ยืนเกินเส้นสีเหลืองถูกทำการเตือนในทันทีกรมขนส่งกำลังพัฒนาระบบในอนาคตที่ชานชาลารถไฟและรถไฟความเร็วสูงหากมีคนยืนใกล้รางระบบจะตรวจจับและทำการร้องขอให้ผู้โดยสารออกไปทันที前纵比较不方便的对而且如果说有人跨越的话你有一个警示那如果说像有一些人想不开啊怎么的有可能有人听到的话可以稍微做一个通报对对อีกอย่างคือกลุ่มคนที่มีการเคลื่อนไหวมากเช่นเหตุการณ์เจิ้งเจี๋ยทำให้ผู้คนต่างรีบหนีเอาชีวิตเวลานี้ระบบติดตามไฟฟ้าจะแจ้งกับทางสถานีรถไฟและตำรวจให้โดยอัตโนมัติ另外如果站内出现奇怪的物品放置的时间太久一样会被自动系统警示为奇怪的东西发出警报ยังอาจมีการเพิ่มระบุระบบใบหน้าคนโดยเวลานั้นตำรวจจะได้มาจับคนร้ายซึ่งระบบติดตามนี้เร็วที่สุดคือมิถุนายนปีหน้าจะเริ่มทำการติดตั้งทุกสถานีที่ภาคเหนือระบบติดตาม
แบบอินฟราเรดที่ติดตั้งตามสถานีเป็นเวลานานเมื่อมีคนเกินเส้นห้องควบคุมจะรู้ได้ทันทีถือเป็นการยืนยันความปลอดภัยของชานชาลาที่มีให้แก่ผู้โดยสารเทศกาลลอยโคมเชิดมังกรไฟที่เหมียวลี่ในเย็นวันที่24จะเป็นการแสดงรอบสุดท้ายในชุดมังกรกลับสวรรค์โดยมีผู้ชมได้ต่างพาคนแก่คนหนุ่มสาว3ยุคมาเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์มังกรไฟหวังว่าประเพณีของชาวจีนแคระนั้นจะสามารถอยู่ไปตลอดทุกยุคสมัยมังกร4ตัวอยู่หน้าวัดหวนจางเมืองเหมียวลี่ฉลองขอบคุณรอบสุดท้าย三胎三代同堂年龄最高84岁年龄最小的12岁21岁ตัวมังกรที่ยาวนั้นถูกม้วนเป็นวงกลมได้เตรียมเผากับสวรรค์火攻送邪龙大地风调雨顺นิมิตใหม่มังกรยิ่งมายิ่งรุ่งเรืองกลุ่มควันลอยขึ้นฟ้าที่มีอยู่คือหัวมังกรค่อยๆกลายเป็นขี้เถ้าฟ้าจะ一定要准就理秀一天要双周备武装要田神田神的佛哥มังกรกลับสวรรค์เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาตรึงตราอยู่ตลอดไปควันที่เผาค่อยๆจางลงถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จมือทั้งสองของผู้ชมพนมไว้ทำความเคารพส่งมังกรโดยพนักงานเชิญมังกรกล่าวว่าปีหน้าได้พบกัน2017苗栗放龙箭ปี2017พบกับมังกรที่เหมียวลี่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไต้หวันได้รับผลอย่างหนักนโยบายใช้อิงหวนจางจิ่นเซิงผู้อำนวยการสำนักงานรวมถึงสมาชิกพรรค DPP จำนวน520คนหลังขึ้นเวทีนั้นต้องมีการให้อิสระแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่อนผันการจำกัดนักท่องเที่ยวชาวจีนทำให้ฝ่ายประเทศจีนพอใจแต่เป็นเพราะปัจจัยทางการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง DPP จะต้องทำการสะท้อนปัญหาล่วงหน้าโดยแก้ปัญหาต้องครอบคลุมอะไรบ้างผู้จัดการกลุ่มทัวร์ประกาศว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาไต้หวันลดลง 20% สมาชิกพรรค DPP และผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ร่วมการประชุมจางจินเซิงประกาศผ่อนผันกฎระเบียบอย่างมากให้อิสระแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายนั้นเติบโต从我们竞选期间我们就一直说我们一直都是欢迎陆客哈全球性开放的思维那多去鼓励大家跟其他的国家交流那中国大陆当然也可以สมาชิกสภาหลินจางจั่วทำให้นักท่องเที่ยวจีนพอใจแต่จากที่มีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวกดดันตำหนิเรื่องการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนทำให้ภายในพรรคเกิดทัศนคติไม่ตรงกัน有这么大的邻居又不怀好意在我们旁边我们在处理任何的事情其实都必须要小心多方的考量就我个人而言我确实是希望所有的鸡蛋不要放在一个篮子上我们在关心陆客的同时也要考量整ที่เผชิญกับรัฐบาลจีนคือการจำกัดนักท่องเที่ยวมาไต้หวันลดลงโดยเริ่มจากเดือนมีนาคมเกรงว่าจะมีนักท่องเที่ยวลดลง 1,600 ถึง 3,000 คนต่อวันกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไต้หวันรัฐบาลใหม่นี้จะต้องทำการสะท้อนปัญหาล่วงหน้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินจู้หมินซินหวนในวันนี้ค่ะ